สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำผิวไม่เนียนเรียบและใครที่มีปัญหาเรื่องผิวไหม้จากแสงแดดนะคะเวลาออกแดดนานๆนะคะผิวหน้าก็จะแดงและดำคล้ำนะคะสามารถนำสูตรนี้มามาร์กบำรุงผิวเพื่อลดอาการแดงของใบหน้าและอาการแสบร้อนของใบหน้าด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะสูตรนี้มีส่วนผสมแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะคะส่วนผสมแรกจะเป็นกล้วยหอมนะคะโยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับกล้วยหอมนะคะแนะนำให้หากล้วยหอมที่สุกงอมๆเลยยิ่งดีนะคะกล้วยหอมที่สุกจัดๆหรือว่าแก่จัดๆเลยนะคะนำมาทำเป็นเนื้อครีมอะค่ะเนื้อครีมเขาจะเนียนและนุ่มมากๆเลยค่ะสำหรับตัวกล้วยนะคะเขาจะมีโปรตีนและวิตามินที่มีเยอะมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยเรื่องบำรุงผิวช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนทำให้ผิวเราเนียนเรียบและผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยนะคะนะคะเราหั่นกล้วยมาประมาณนี้เลยนะคะหรือว่าประมาณครึ่งลูกก็ได้ค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นโยเกิร์ตลงไปนะคะสำหรับตัวโยเกิร์ตอะค่ะเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและทำให้ผิวเราเนียนนุ่มกระชับรูขุมขนต่อต้านริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะสูตรนี้เราจะเติมโยเกิร์ตประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำส่วนผสมนี้นะคะไปปั่นให้ละเอียดนะคะหรือใครที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็นำไปบดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปกรองได้เลยนะคะอันนี้นะคะเรานำไปปั่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อครีมเขาก็จะเนียนและนุ่มมากๆเลยนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำผึ้งลงไปนะคะสำหรับตัวน้ำผึ้งเขาจะเป็นอาหารผิวชั้นดีเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวหรือใครที่แพ้แสงแดดมาหน้าไหม้จากแสงแดดนะคะก็สามารถนำสูตรนี้นะคะมามาร์กบำรุงผิวได้เลยค่ะเขายังจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราเนียนเรียบและผิวเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะสูตรนี้เราจะเติมน้ำผึ้งอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆก็หากระปุกมาเก็บไว้ได้เลยนะคะสูตรนี้สามารถเก็บไว้ได้อยู่ประมาณ 7-10 วันเลยนะคะแล้วแต่ตู้เย็นความเย็นของแต่ละบ้านเลยนะคะนี้แนะนำให้ทำเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะสามารถทำได้ทุกวันทำเป็นประจำความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะวิธีการใช้นะคะให้เพื่อนแบ่งตักเนื้อครีมออกมานะคะอย่าใช้ตัวแปรงหรือว่าใช้ตัวช้อนนะคะจุ่มลงตัวเนื้อครีมที่เหลือนะคะเพราะว่าเขาจะเสียง่ายนะคะให้ล้างทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำตัวเนื้อครีมอะค่ะมาทาที่ใบหน้าได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะยิ่งเราแช่เย็นจัดๆนะคะเขาจะสดชื่นผิวเรามากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วเราให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก 20-25 นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะและสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันทำเป็นประจำความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันได้เลยนะคะไม่ยากเลยค่ะวันนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ